นะคะทั้งใน Q2 ถึง Q4 ของปี2014นะคะแล้วก็เป็นการอัปเดต market อัปเดตโปรเจกต์นะคะที่อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ว่าไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอเริ่มที่ key highlight ก่อนนะคะสำหรับ key highlight ใน Q1 ปี14นี้นะคะท่านคงได้ทราบตัวเลขผลประกอบการไปแล้วนะคะทีนี้ขอสรุปโดยย่อๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในไตรมาสที่1นี้นะคะจะเห็นได้ว่าในไตรมาสนี้เนี่ยเรามีผลเค้าเรียกว่า margin หรือว่า GRM เนี่ยนะคะปรับตัวดีขึ้นมากกว่าเมื่อ Q1 ของปีที่แล้วQ4 ของปีที่แล้วนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวแก๊สโซลีนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะมีดีมานด์เข้ามาค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ GRM เนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในระหว่าง Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีความผันผวนของราคาน้ำมันดิบค่อนข้างเยอะนะคะก็จะทำให้ตัวราคาของน้ำมันดิบเนี่ยตกต่ำลงมาจาก Q4 ของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ108เนี่ยลงมาเหลือประมาณ104ใน Q1 ปีนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิด stock loss เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีราคาที่ตกต่ำลงมานี่ก็จะเป็น stock loss เกิดขึ้นในบัญชีของบริษัทส่วนทางด้านตลาดของพาราซิลีนนะคะใน Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะ margin จะซอฟลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดข้างในอีกทีหนึ่ง margin ที่ซอฟลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากว่ามี capacity ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะมี new capacity เกิดใหม่เข้ามาในตลาดเยอะโดยเฉพาะที่มาจากจีนนะคะแล้วก็ทางด้านของเกาหลีแล้วอีกเรื่องอีกประการนึงก็คือเรื่องของการสโลว์ดาวน์ของดีมานด์ด้วยแล้วก็เรื่องของโพลีเอสเตอร์ที่ดีมานด์ซึ่งลดลงไปอันนี้ก็ทำให้เป็นแรงกดดันให้ราคาของพาราซิลีนเนี่ยลดต่ำลงไปแล้วก็มาร์จิ้นก็ลดลงไปด้วยนะคะส่วนตัวลูปเบสซึ่งเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของเราเนี่ยก็มาร์จิ้นค่อนข้างจะคงที่เมนเทนอยู่นะคะเป็นเพราะว่าตัวเบสออยล์ซัพพลายในตลาดเนี่ยมันมีการชัตดาวน์โรงงานไปบางส่วนนะเพื่อซ่อมแซมนะคะก็ทำให้ราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อคิวที่แล้วมากนักในแง่ของ business highlight ของตัวธุรกิจของไทยออยล์เองทั้งหมดเนี่ยนะคะลงกลั่นเราเนี่ยใช้กำลังการผลิตในคิวที่ผ่านมาคิว1เนี่ยนะคะอยู่ที่ 105% utilization rate นะคะแล้วก็สามารถที่จะขายในประเทศได้ถึง 88% นะคะนอกจากนั้นตัวแอโรมาติกที่ผลิตพาราซิลีนเองเนี่ยก็ออพติมัมรันอยู่ที่ 95% นะคะแล้วก็เบสออยล์อยู่ที่ 100% Power เป็นอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจไฟฟ้าของไทยออยล์ก็ใช้กำลังการผลิตที่ค่อนข้างเต็มความสามารถเต็มกำลังการผลิตนะคะยกเว้นแต่ส่วนของ IPT โรงไฟฟ้าอันหนึ่งซึ่ง อยู่ใน GPSC ซึ่งเป็นบริษัทที่เราเข้าไปร่วมทุนด้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมีการชัตดาวน์สำหรับการเมนเทนแนนซ์ตามแพลนเนี่ยไปประมาณ1 เดือนอันนี้ก็อาจจะทำให้ตัว utilization rate ลดลงไปบ้างนะคะส่วนเรื่องของธุรกิจมารีนและธุรกิจโซเวนแล้วก็เอทิลีนนี่ก็ใช้กำลังการผลิตค่อนข้างที่จะเต็มที่นะคะตามดีมานด์ที่มีในตลาดส่วนทางด้าน financial highlight หรือการทางด้านการเงินเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามีใน Q1 เนี่ยเรามีกำไรจากการทำ hedging อยู่ที่เป็น oil hedging หรือ commodity hedging เนี่ยอยู่ประมาณ600ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้FX gain มาอีกประมาณ692ล้านบาทนะคะนอกจากนี้เรายังมีการออกหุ้นกู้ไปนะคะ 15,000 ล้านบาทใน Q1 ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีแต่เป็นหุ้นกู้สถาบันนะคะไม่ได้เป็นหุ้นกู้ที่เป็น public นะคะอันนี้เรามีการคืนเงินกู้เดิมนะคะหุ้นกู้เดิมเนี่ยที่ถึงกำหนดอายุ 12,000 ล้านบาทแล้วเราก็มีการออกหุ้นกู้ใหม่ 15,000 ล้านบาทอันนี้เป็นหุ้นกู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่3ปี5ปี7ปีนะคะอันนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมีการจองเข้ามาค่อนข้างเกินความต้องการนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือทางด้านการเงินก็คือเรื่องของการคอนเฟิร์มเครดิตเรตติ้งของเราเรตติ้งเราก็ยังคงได้อยู่ที่เดิมนะคะคือ S&P นี่อยู่ที่BBB นะคะแล้วก็ Moody's ก็อยู่ที่ BAA1 นะคะแล้วก็ Fitch Rating ซึ่งเป็น Local Rating เนี่ยอยู่ที่ AA- นะคะ
นอกจากนั้นเนี่ยทางด้านการบัญชีเนี่ยเรามีการใช้นโยบายการบัญชี adopt นโยบายการบัญชีใหม่ที่เรียกว่า TFRIC TFIC 4นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรับเรื่องของการดูเรื่องสัญญานะคะสัญญาที่แปลงสภาพมาเป็นการลีสนะคะการเช่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีผลกระทบในแง่ของงบกำไรสะสมของเราแล้วต้องมีการรีเซ็ตงบนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทางตัวเงินนะคะเป็นเรื่องของตัวเลขทางบัญชีที่มีการปรับปรุงให้เข้ากับนโยบายการบัญชีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งถูกบังคับใช้ในปีนี้นะคะส่วนภาพต่อไปเนี่ยเราจะดูในรายละเอียดนะคะที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าตัวรายละเอียดของราคาน้ำมันนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าราคาน้ำมันดิบใน Q1 เนี่ยใน on average แล้วเนี่ยลดต่ำลงไปมากกว่าเมื่อ Q4 ปีที่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราเปิดมาที่108นะคะระหว่างงวดเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภามีนาก็จะมีความผันผวนอยู่ในระหว่าง104ถึง105นะคะเหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็มาปิดอยู่ที่104เหรียญต่อบาร์เรลนะคะถ้าจากดูจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็ทำให้เกิดสต็อกลอสเกิดขึ้นนะคะประมาณเหรียญกว่าส่วนที่เรียนไปเมื่อกี้เรื่องของมาร์จิ้นนะคะว่าทำไมคิวนี้เนี่ยมาร์จิ้นของตัวโรงกลั่นเนี่ยถึงดีนะคะก็จะดูได้จากภาพนี้ว่าเราเห็นจะเห็นได้ว่าตัวที่ปรับตัวดีขึ้นมากๆก็คือตัวผลต่างระหว่าง UL95 กับดูไบนะคะเมื่อ Q4 ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่แค่ 9.2 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแต่มาเป็น Q1 ปีนี้เนี่ยสูงขึ้นมาถึงประมาณ15เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็จะทำให้มีมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งส่งผลให้ตัว GRM หรือตัวผลต่างของส่วนต่างของราคาน้ำมันกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยมากขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากใน Q4 ปีที่แล้วที่ 1.9 มาเป็น 5.1 ใน Q1 ปีนี้นะคะส่วนตัวอื่นๆได้ค่อนข้างคงเดิมคือตัวเจ็ตผลต่างระหว่างน้ำมันเจ็ตกับน้ำมันอากาศยานกับน้ำมันดิบดูไบเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงของเดิมนะคะทั้งเจ็ตแล้วก็ตัวดีเซลออยล์นะคะซึ่งก็อันนี้ก็ยังคงถือว่าอยู่ในระดับสูงนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพที่โชว์ให้เห็นว่าเมื่อกี้นี้จากส่วนต่างของราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะจาก108มาเป็น104เนี่ยทำให้เกิดสต็อกลอสประมาณ 1.7 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อเอา GRM ของเราเนี่ยกบลบกับส่วนต่างของสต็อกลอสแล้วนี่ก็จะเหลือเป็น accounting GRM ในทางบัญชีอยู่เพียงแค่ 3.4 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะในควอเตอร์ที่1ที่ผ่านมานี่นะคะเรามีการใช้น้ำมันดิบจากที่ไหนบ้างแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอะไรบ้างนะคะก็จะแสดงด้วยภาพนี้นะคะในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีการนำน้ำมันดิบเข้ามาจากMiddle East เนี่ยค่อนข้างเยอะถึง 82% เป็นน้ำมันดิบที่เราใช้ในโรงกลั่นนะคะส่วนที่ใช้ในประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ 8% นะคะแล้วก็มาจากที่อื่นๆก็คือจากแอฟริกาแล้วก็จากอินโดเนียประมาณ 12% นะคะส่วนตัว product ที่ได้เนี่ยนะคะ เรียงจาก product ที่ดีที่สุดก่อนนะคะก็คือ ที่เป็นดีเซลกับเจ็ตที่เป็นดีเซลกับเจ็ตนะคะตรงดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30% นะคะแล้วก็เจ็ตอยู่ที่ประมาณ20% 38% กับ 20% นะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเกือบ 60% เนี่ยเป็นน้ำมันดิบส่วนที่เป็นโปรดักต์ส่วนที่ทำให้ทางไทยออยล์เนี่ยมีมาร์จิ้นดีนะคะเป็นเพราะว่ามันได้มาร์จิ้นสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะคะของตัวโปรดักต์ของไทยออยล์ส่วนที่รองลงมาก็คือตัวที่เป็นแก๊สโซลีนนะคะ อยู่ที่14เหรียญ นะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มเมทอยู่ที่10ทั่วตัวกับแก๊สโซลีนอยู่ที่ 15% นะคะแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเมทอยู่ที่ 14% นะคะคือทั้งหมดเนี่ยก็จะตัวเป็น product output ที่เราได้ซึ่งถ้ามามองในเทียบเคียงกับตัว domestic demand แล้วเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าตัว domestic demand ของเราเนี่ยในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่น้ำมันอากาศยานกับน้ำมันดีเซลนะคะอยู่ประมาณ50
50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ 52% ซึ่งส่วนนี้เนี่ยไทยออยล์ผลิตได้ประมาณ 60% ซึ่งก็เป็นทางเดียวกับตลาดก็จะทำให้เราสามารถที่จะขายในประเทศได้ถึง 88% นะคะดูจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่เราขายในประเทศได้ถึง 88% เนี่ยเนื่องจากว่า